ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดของมวย Today ครับ YouTube Channel มวย Today แล้วก็จิตเมืองนนท์ยิมไลฟ์นะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะครับขอบพระคุณมากๆครับข่าวสารวงการมวยอัปเดตกันวันต่อวันนะครับเรียกว่าชั่วโมงต่อชั่วโมงวินาทีต่อวินาทีนะครับทางมวยทูเดย์ครบเครื่องทุกเรื่องของวงการมวยนี่คือคู่ที่4ของรายการนะครับมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ครับประจำวันอาทิตย์ที่2ตุลาคม2565วันนี้ก็เป็นเวลาพิเศษนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้เราขยับให้กับการแข่งขันMotoGPสัปดาห์ที่แล้วเราก็ขยับให้การแข่งขันMotoGPที่ PPTV HD ช่อง36ถ่ายทอดสดสัปดาห์หน้าเหมือนเดิมนะครับเวลาเดิมครับ2ชั่วโมงเต็มเที่ยง15ถึงบ่าย2:15นะครับแต่ผมว่า PPTV HD เป็นอีกหนึ่งช่องนะครับที่นำเสนอในเรื่องของกีฬาครับเรียกว่าทั้งฟุตบอลทั้งมวยนะครับมอเตอร์จีพีและก็กีฬาอีกหลากหลายชนิดเลยครับรวมถึงไทยลีกด้วยนะครับก็มีการถ่ายทอดสดให้กับท่านผู้ชมได้ติดตามอย่างต่อเนื่องครับใกล้ๆครับคู่ที่4ของมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับ3คู่ผ่านไปนะครับก็มีสิงห์กิจเมืองนนท์นะครับชนะนกยก4ปืนวบุรพาหรือว่าพิทักษ์ม.21ชลบุรีครับแล้วก็ฤทธิพันธ์นะครับพลิกชนะคะแนนทางด้านของราชมงคลโอราชพัฒน์หรือว่าทีเคยุทธนาครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับลูกนิมิตเสมอกับยอดสยามครับนี่เป็นคู่ที่4นะครับเดชชวลิตนักชกในสังกัดของทัพยาสิทธิ์อครับกับทางด้านของแบ็กนัมนะครับแบ็กนัมก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นน้องนะครับรุ่นน้องของสลาตันแล้วก็ยังมีนักมวยดาวรุ่งอีกหลายต่อหลายคนครับอย่างฟ้าคะนองนะครับฟ้าคะนองโตโยต้าระยองแล้วก็อีกหลายคนนะครับเดี๋ยวติดตามนะครับแล้วก็ฝากท่านผู้ชมเอาไว้ด้วยนะครับว่าวันเสาร์หน้าครับวันเสาร์หน้าอย่าลืมติดตามนะครับ9มวยดีวิถีไทยครับรายการใหม่ครับนัดปฐมฤกษ์ครับโดยทีมงานของซอเอ๋แล้วครับแล้วก็คุณสมจิตแว่นแก้วดร.วิชิตอ่องละออครับมาดูตีโต้กับอภิวัฒน์นะครับแถลงข่าวไปเรียบร้อยแล้วครับประจันบานกับเพชรศรีนิลแล้วก็เพชรทองกับทรงชนะเปิดหัวด้วยสแกงามกับชาติวิชิตครับก็ประเดิมถ่ายทอดสดทางช่อง9 Mcot HD กดหมายเลข30นะครับในวันเสาร์นะครับวันอาทิตย์เหมือนเดิมนะครับกดช่อง36พักก่อนครับครับเจอกับแบ็คนัมโตโยต้าระยอง122ปอนด์ครับยกแรกยังไม่ได้เห็นอะไรมากมายครับมีจังหวะโดนหมัดวูบวาบอยู่เล็กน้อยของเดชชวลิตยกนี้ปรับเกมแก้เกมกันอย่างไรนะครับตัดล่างไปเบาๆก่อนครับแม็กนัมครับเป็นดาวรุ่งรุ่นใหม่นะครับที่รูปร่างโครงสร้างต้องบอกว่าดีมากๆครับสำหรับทางด้านของเดชชวลิตสิทธพยาหรือว่าชอสอจอแมนเมืองชนนะครับบ้านเรมบ้าสองกลิ่นมีครับนี่นักชกในตระกูลกินมีนะครับผลงาน3ไฟที่ผ่านมาชนะนกยก2ยอด2เอกชนะคะแนนสิงห์กิจเมืองนนท์ครับแล้วก็ล่าสุดชนะคะแนนเบนจักรยานมวยไทยนะครับทางด้านของแม็กนัมนะครับโตโยต้าระยองหรือว่าปอมนชัยครับ3ไฟหลังครับก็บอกว่าไม่ครบยกทั้ง3ไฟนะครับชนะนกยก3เพชรระดับกอกิ่งเพชรแล้วก็พ่ายนกยก3ให้กับซุปเปอร์แมนล่าสุดพ่ายนกยก3ให้กับทางด้านของเพชรวีโว่ครับยังนะครับเกมยังไม่เปิด 100% ครับยังเกร็งๆกันอยู่ครับจังหวะจะเตะขวาก็โดนถีบทำลายจังหวะหมุนไปเลยครับขยับขยับหลอกนะครับแต่ไม่ออกแข้งครับโยกอีกครั้งหนึ่งครับหมัดขวาตรงครับของเดชชวลิตเป็นเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดนะครับไพฑูรย์ทองอ่อนนะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับวรชัยพุทธซ้อนแล้วก็วรชิตเชื้อเชิญแล้วก็ทางอินพุ่มผิวนะครับใกล้ๆนะครับขวาเจอขวาครับนี่คือดาวรุ่งรุ่นใหม่ดาวรุ่งหน้าใหม่นะครับในสังกัดของมวยดีวิถีไทยถีบมาไว้ครับชวลิตกับทางด้านของแม็กนัมนะครับนะครับคนหนึ่งมาจากพัทยาอีกคนหนึ่งมาจากบ้านบึงครับมาเจอกันที่สนามมวยจิตเมืองนนท์แห่งนี้ครับ
แข้งเมื่อสักครู่นี้สวยเลยครับออกซ้ายหน้าครับเดชชัยวฤทธิ์จะได้ช่วงได้ยาวนะครับขวามาขวาคืนชัยชนะไปอยู่ที่บ้านบึงหรือว่าพัทยาเดี๋ยวรู้เรื่องครับจากฝั่งภาคตะวันออกทั้งคู่ครับขยับยึกยักสองจิตสองใจครับโดนซ้ายหน้าเบาๆครับแข้งขวามาขวาโต้ครับยังทันกันอยู่นะครับขวามาก็ขวาคืนเลยครับยังชิงจังหวะในการออกอาวุธเลยครับชิงไวเชียงพริบเนี่ยครับแข้งขวาครับเดชชวลิตรูปร่างดีเหลือเกินนะครับหัวหน้าคณะนี่เป็นอดีตนักชกชื่อดังนะครับยืนกลางเวทีนะครับปักหลักกลางเวทีคืนด้วยแข้งขวาครับแม็กนัมใกล้ๆครับยืนกันใกล้ๆครับเนี่ยครับพยายามกดดันเอาไว้แล้วครับทางด้านของเดชชวลิตแข้งซ้ายหน้าวิ่งแต่ว่าโดนแข้งขวาเอียงไปเลยครับหมดยกครับหน้าใหม่ๆในสังกัดของมวยเดวิดีไทยครับแต่ว่าที่ผ่านมาก็เคยผ่านการถ่ายทอดสดทางทีวีมาแล้วนะครับวันนี้สลับมาเป็นคู่ปิดท้ายนะครับเอาละครับถึงตัวแล้วครับเชื่อว่ายกนี้น่าจะเข้มข้นร้าวใจแล้วครับน่าจะได้เห็นอะไรกันเยอะขึ้นแล้วครับบนเวทีครับกรรมการผู้ชี้ขาดนะครับไพฑูรย์ทองอ่อนครับแข่งซ้ายหน้าเดชชวลิตรูปร่างโครงสร้างต้องบอกว่าเนี่ยครับน่าอิจฉาครับรูปร่างโครงสร้างน่าอิจฉาจริงๆนะครับ170เซนติเมตรนะครับรายนี้ครับวัยแค่14ปีเท่านั้นแหละครับแข้งขวาครับเอาละครับแม็กนัมถึงตัวครับขวาได้แล้วครับใช้แขนขวาเนี่ยครับพยายามจะกดลงมาครับเข่าขวาเสียบเข้าไปเอาละครับเกมนั้นหยุดกรรมการต้องแยกครับขยับสร้างจังหวะครับหาโอกาสในการใคร่ทำนะครับแม่แต่นี่คือยก3แล้วนะครับยังยึกยักยึกยักยังเปิดเกมไม่ 100% อ่ะขวาสูงครับเดชชวลิตแม็กนัมอ่ะโดนเย็บซ้ายครับเตะพับในแล้วแข้งขวาของเดชชวลิตพยายามจะต่อยนะครับแม็กนัมครับเอากดแขนกดแขนตีเข่าครับดูครับจับจับดุพพอกันนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับจังหวะจับจังหวะนี้กรรมการแยกออกมาครับไพฑูรย์ทองอ่อนนะครับแข้งขวาล็อกได้ดีนะครับทางด้านของเดชชวลิตนะครับกรรมการแยกออกมาเอาละครับเปิดเกมขยับเข้าหาใหม่ครับเดินเข้าไปก็เจอแข้งซ้ายหน้าแล้วครับเดชชวลิตต้องบอกว่าเป็นดาวรุ่งที่เนี่ยครับมีอนาคตนะครับต่อยยากมากๆอีกคนนึงเอาละครับต้องปรับนะครับต้องปรับทรงต้องปรับสไตล์ต้องปรับวิธีแล้วครับในการเดินเข้าหาครับทางด้านของแม็กนัมครับวงในยังตีไม่ได้เริ่มจะใช้ความยาวให้เกิดประโยชน์แล้วนะครับตอนนี้ทางด้านของเดชชวลิตจังหวะยัดสวยๆนะครับโอ้เตะโดนแข้งขวาคืนครับทำได้ดีนะครับจังหวะนี้ของแม็กนัมครับเอาเด้งตีเข่าซ้ายครับโอ้กลายเป็นจังหวะใครจังหวะมันแล้วนะครับเอาล้มลงไปอยู่ด้านล่างนั่นแหละครับฉวยโอกาสได้ดีครับทางด้านของแม็กนัมเอาละครับบรรยากาศเริ่มมาแล้วครับภายในสนามครับเอาละครับจังหวะนี้ครับทางด้านของเดชชวลิตครับใช้แขนมาเอาฝากตัวไว้อ้าวล้มลงไปอยู่ข้างล่างครับโอ้โหสุดๆอีกแล้วครับเกมเปิดแล้วนะครับเอาละครับแม็กนัมขยับเดินต่อครับขยับเข้าไปแม็กขวาวงในเอาละครับดูว่าแขนขวาจะขึ้นคอได้ไหมเด้งตีด้วยเข่าซ้ายครับได้ดูของดีครับได้ดูคู่ดีอีกแล้วครับยังเป็นไปได้ทุกอย่างนะครับเดินเข้าหานะครับโดนแข้งขวาของเดชเชอริทเอาเนี่ยครับจังหวะสาดแข้งขวาก็ถือว่าทำได้สวยซ้ายได้ขวาดีต่อยขวาครับแม็กนัมครับเข่าซ้ายของเดชเชอริทแม็กนัมตีเข่ามาแล้วก็จบที่เข่าซ้ายของเดชเชอริทนะครับไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพช้านะครับท่านผู้ชมครับทีมงานตัดมาให้ดูอีกครั้งครับนี่ครับเตะพับในครับเตะให้พะวงเลยครับแบบนี้แข้งขวาครับต้องบอกว่าเนี่ยครับยังไม่เน้นแล้วครับทางด้านของเดชชวลิตนะครับในขณะที่ทางด้านของแม็กนัมเนี่ยครับเดินเข้าไปครับปังแข้งเข้าไปก่อนครับเพื่อที่จะจับในเนี่ยครับแข้งขวายาวๆแล้วครับสาดยาวๆดันออกมาครับอัปกัดซ้ายครับแต่ว่าไม่ถึงครับเกาะในได้ตั้งกระแพงหน้าขวางเอาไว้ครับทางด้านของเดชชวลิตนะครับโอ้โหแล้วดูนะครับแข้งซ้ายครับต้องฝ่าดงแข้งเข้าไปครับเพื่อที่จะจับในนะครับเกี่ยวได้แม่เนี่ยครับจังหวะที่ทางด้านของเดชชวลิตกลับไปเสียหลักเลยครับลื่นเลยครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับเสียจังหวะไปเลยครับ
เดินทางมาถึงยกที่4นะครับคู่ที่4มวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ในสัปดาห์นี้ไพฑูรย์ทองอ่อนนี่ยืนรอทั้งคู่อยู่กลางเวทีครับดูความเรียบร้อยของนักมวยครับเอาละครับสับมือชกครับยกที่4ครับมีเวลาต่ออีก3นาทีครับตีเข่าซ้ายเลยนะครับทางด้านของแบกนัมครับขยับเข้าหาแข้งซ้ายหน้าหมัดขวาของแบกนัมเดชเวริตีเข่าแล้วก็แหมเหลืออยู่ขาเดียวแหละครับโดนเททิ้งไปนะครับเสียท่าไปเลยครับลัดล่างหน้าเนี่ยครับโอ้โหผิดจังหวะนิดเดียวเท่านั้นแหละครับโดนดับ2แล้วครับทางด้านของแบกนัมเอาละครับต้องตามกันต่อครับถึงตรงนี้ไม่มีใครยอมใครครับยกที่4ครับยกที่4ครับไฮไลท์ชี้ชะตาครับเอาละครับวงในดูเหมือนว่าทางด้านของแม็กนัมนั้นจะเน้นที่วงในนะครับแต่ว่าตีได้หรือไม่ได้ครับก็เป็นจังหวะที่ห่วงทรงมวยมากกว่าอาวุธแหละครับเอาละครับจับแล้วตีคืนเข่าขวาครับเดชวฤทธิ์แม็กนัมตีไม่ตีครับพลิกมาอยู่เหลี่ยมนอกครับเดชวฤทธิ์ตีเข่าขวาครับคีบแล้วตีขวาครับอ้าวซ้ายครับอ้าวยังไงครับไปยืนรับเข่าโดนขวาอีกแล้วครับโดนขวาครับยกบังไว้หน่อยไปครับโดนขวาอีกทีหนึ่งนั่นแหละครับหมัดขวาสู้ยิบตาแล้วครับทางด้านของแม็กนัมก็อย่างที่เรียนไปครับว่าเรือเวทีไปนานนะครับเอาละครับเน้นแล้วครับทางด้านของเดชชวลิตครับเด็กหนุ่มร่างกายสดกว่าแล้วก็ที่ผ่านมามีรายการต่อเนื่องครับแข้งซ้ายนำเข้าไปครับเอาละครับไปเปิดช่องไฟแล้วครับเอาละครับนวดเสียบเข้าไปแขนนั้นตกแล้วนะครับแขนห้อยแล้วครับทางด้านของแม็กนัมครับเอาละครับเข่าขวาเสียบเข้าไปจัดไปโอ้โหจับชุดใหญ่เลยครับเข้าเบรกดีเหลือเกินครับครับสนุกขึ้นละครับเดชชวลิตครับโดนซ้ายอีกแล้วครับแม็กนัมโดนซ้ายอีกทีนึงครับพยายามจัดกอดเอวรัดเอวให้รอกรรมการมาแยกแต่ว่าโอ้นี่ครับก็พยายามจะกัดฟันต่อยครับแต่มันโดนขี้แบบนี้โอ้เอาปิดเอาแม่ก็ยังหักไปอยู่ข้างล่างได้ดูนะครับถึงตัวเอาฮึดมาอีกแล้วครับเดชชาวมาริสเอาเข่าซ้ายนวดเข้าไปแม็กนัมพยายามจะฮึดนะครับกัดฟันสู้ครับหัวใจถือว่าสอบผ่านครับแต่ว่าที่เหลือครับดูครับฮึดมาดันอ้าวที่ผ่านมานั้นเดชชาวมาริสเร่งชุดใหญ่แล้วครับนาทีแรกครับเร่งจนหมดหรือเปล่าครับแม่เอากระโดดเตะขวาเลยครับแม็กนัมเอาวุ่นวายแล้วนะครับวุ่นวายแล้วครับแบบนี้เอาถ้าเกิดไม่โต้ในวุ่นวายนะครับเดชชาวมาริสแม็กนัมตีเข่าซ้ายครับเน้นลูกละเอียดครับพยายามยกซ้ายบังเอาไว้ครับเดชวฤทธิ์แม่งนำตีเข่าซ้ายกรรมการแยกมามาหลังเวทีครับต้องชื่นชมเลยครับชื่นชมทั้งคู่เลยครับเนี่ยครับแข้งขวาแม็กนัมครับใช้แขนขวาล็อกเอาไว้ครับเอาละครับช่วงท้ายๆปลายยกที่4ครับเอาเด้งตีเข้าไปเสียงเฮยังอยู่ครับประตูสวรรค์ยังไม่ปิดเลยครับโอ้โหเป็นไปได้หมดเลยนะครับคู่นี้ครับพยายามจะเตะขวานะครับเดชชวลิตโยนเข่าขวาครับทางด้านของแม็กนัมตีขวาไปอีกทีนึงครับเปลี่ยนแล้วก็ล้มลงไปอยู่ข้างล่างครับไปเลยครับทางด้านของแม็กนัมครับโดนเข่าของเดชชวลิตเจียนไปเจียนอยู่ครับโอ้แล้วโดนคีบคอมาเสียบซ้ายเสียบขวาเนี่ยครับจังหวะนี้ครับเนี่ยครับมีช่วงนี้โดนหนักเลยนะครับจังหวะเข้าเบรกครับตีขวาทีซ้ายทีครับเหมือนซ้อมแทงกระสอบอะครับทางด้านของเดชชวลิตแต่ว่าหลังจากนั้นครับแม่โผล่มาจากหลุมครับทางด้านของแม็กนัมครับขึ้นมาจะเอ๋อีกครั้งหนึ่งเอาคืนเหมือนกันครับนะครับโอ้โหดูนะครับกดลงมาแล้วตีครับนี่เหมือนซ้อมจริงๆเลยนะครับและดูนะครับด้วยความที่แม็กนัมแกไม่ยอมนะครับบิดเอาทางด้านของเดชชวลิตครับลงไปกองกับพื้นเวทีครับจะบอกว่าเนี่ยครับหัวใจสู้ดีเหลือเกินนะครับทางด้านของแม็กนัมครับหายไปนานแล้วครับหายไปเป็นปีครับนี่กลับมาใหม่นะครับนี่ไฟแรกในรอบ1ปีของแม็กนัมเลยครับเดี๋ยวตามต่อครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายแล้วครับเดชชวลิตกับทางด้านของแม็กนัมใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือฮึดไปอีกแล้วครับแม็กนัมครับโอ้โหฮึดได้ดีเหลือเกินครับเตะขวาขยับเข้าไปครับเตะขวาไม่โดนกัดจะกระทุ้งเข่าไม่ได้ครับตีเข่าขวาเข่าขวาครับเนี่ยครับคือมวยคู่นี้ดูยากครับดูยากว่ามันจะจบยังไงครับเพราะว่าคือโดนก็เหมือนยอมแต่ว่าอยู่ๆก็ฮึดขึ้นมาครับก็เอาคืนได้ครับโอ้โหนั่นแหละครับ
ึ้นอยู่กับจังหวะจริงๆนะครับเอาละครับความมุ่งมั่นตั้งใจความขยันความเพียรความพยายามต้องบอกว่ามีด้วยกันทั้งคู่นะครับเอาละครับเดชชาวฤทธิ์ถึงตัวแม็กนัมพลิกออกมาพลิกออกมาที่ผ่านมานั้นต้องบอกว่าเร่งแบบสุดๆเลยครับมาถ้าเป็นรถนี่เหยียบหมดไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูนะครับกับเวลาที่เหลืออยู่ครับแข้งซ้ายใส่เข้าไปเดชชาวฤทธิ์แม็กนัมวงได้รัดลากเอาไว้ครับกรรมการไปถูกแยกออกมาแม่ยังเป็นไปได้เลยนะครับยังเป็นไม่ได้ครับเตะขวาครับแม็กนัมครับเจอเข่าขวาของเดชชาวฤทธิ์เอาล้มไอ้จังหวะล้มนี่ส่วนใหญ่แม็กนัมจะอยู่บนนะครับครั้งนี้ก็อีกครั้งหนึ่งครับเดชชาวฤทธิ์ลุกขึ้นมาขยับเดินต่อแม็กนัมวงได้เนี่ยครับรัดล่างเอาไว้แล้วครับรวบเอาไว้ครับเล่นกับเวลาครับพอเวลาทิ้งไปด้วยครับเอาละครับทางด้านของเดชชาวฤทธิ์นี่นะครับยกมาจากบ้านบึงชลบุรีครับเห็นแล้วครับแม็กนัมครับโอ้โหสุดๆครับชื่อไม่ใหญ่แต่ว่าต่อยแล้วได้ใจแม่เนี่ยครับหมัดขวาหลุดแล้วโดนดาบ2อีกแล้วครับตอนนี้ต้องบอกว่าโดนตอดนะครับโดนตอดเล็กตอดน้อยแล้วครับทางด้านของแม็กนัมครับเนี่ยครับรอจังหวะ2ครับต่อยในเกมรับเดชชาวฤทธิ์ยกมาแต่ว่าอาวุธไม่มีน้ำหนักแล้วนะครับกรรมการไพฑูรย์จันทร์อ่อนนะครับแยกออกมาครับโอ้โหพลิกไปพลิกมาดีเหลือเกินครับทำท่าจะยอมนะครับทางด้านของแม็กนัมครับร้ายจริงๆครับลูกนี้นี่โต้ด้วยขวาขวาแล้วพับคาพับเก็บเอาไว้ครับยังไงครับเดชชาวฤทธิ์โอ้โหเดินจงกรมดีกว่าครับมือตกกาดหล่นครับออกอาการรับสารภาพโอ้โหนั่นแหละครับชูไม้ชูมือชูกำปั้นด้วยความมั่นใจแล้วครับทางด้านของแม็กนัมนะครับแต่ว่ารอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับเอาละครับช่วงท้ายๆปลายยกกลับมาถึงตรงนี้กับเวลาที่เหลืออยู่ไม่มีใครตำหนินะครับต้องบอกว่าใส่กันแบบสุดๆเลยครับคู่ที่4ของมวยดีวิถีไทยนะครับในวันนี้ครับอาทิตย์ที่2ตุลาคมนะครับคือถ้าเกิดใครมือไวนะครับในช่วงกลางยก4มือขาดนะครับมือขาดแน่ๆครับนั่นแหละครับช่วงจังหวะที่หิ้วตีกดลงมาตีนะครับตอนช่วงต้นยก4ครับทางด้านของเดชชาวฤทธิ์นะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับสำหรับคู่นี้ก็มีวรชัยพุทธซ้อนวรชิตชื่นแล้วก็ธานินทร์ภูมิผิวครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้กับทางด้านของแม็กนัมครับแม็กนัมโตโยต้าระยองครับนักชกดาวรุ่งวัย18ปีนะครับจากบ้านบึงชลบุรีกลับมาแล้วครับนี่คือไฟแรกในรอบ1ปีของนักชกติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด